10ครั้งไป1เซตนะครับทํา 1-2 เซตไปวิ่งหรือว่าออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่ข้อเข่าเสื่อมและก้านขาในลักษณะนี้ครับพร้อมกับย่อเข่าลงขาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อเข่าลงในลักษณะนี้10ครั้งไป1เซตครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับเคยไหมครับมีอาการปวดเวลาวิ่งไกลๆสัก5กิโลขึ้นไปมันเริ่มมีอาการเจ็บตึงที่บริเวณเหนือสะบ้าหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาหรือคนที่มีอาการปวดเข่าเดินเยอะๆจะมีอาการปวดวันนี้เดี๋ยวเรามาบอกวิธีแก้ไขกันครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยครับครับในคนไข้ที่มีปัญหาปวดที่บริเวณกล้ามเนื้อหน้าขาหรือว่ากล้ามเนื้อโพไดเซปนะครับคนไข้ที่ไปวิ่งหรือว่าออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่ข้อเข่าเสื่อมนะครับอาจจะมีการอักเสบที่เหนือที่บริเวณกระดูกสะบ้าเราจะมีท่าบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อโพไดเซปหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองมาชมกันนะครับท่าแรกนะครับให้คนไข้ยืนอยู่หน้าเก้าอี้ในลักษณะนี้นะครับค่อยๆย่อเข่าลงหลังตรงเหยียดขึ้น10ครั้งเป็น1เซตนะครับทํา 1-2 เซตครับท่าต่อไปนะครับให้คนไข้เอาขาข้างที่ไม่มีอาการบาดเจ็บไว้ข้างหลังนะครับขาข้างที่เราจะเพิ่มความแข็งแรงอยู่ข้างหน้าค่อยๆ ย่อเข่าลงแล้วก็เหยียดขึ้นสลับกัน10ครั้งไป1เซตนะครับทํา 1-2 เซตท่าต่อไปนะครับให้คนไข้พิงกำแพงและย่อเข่าลงในลักษณะนี้ครับเข่ากับสะโพกพอดีกันถ้าใครย่อได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับ10ครั้งเป็น1เซตครับท่าต่อไปนะครับให้คนไข้ย่อเข่าลงในลักษณะนี้ครับ10ครั้งเป็น1เซตนะครับท่าต่อไปนะครับให้คนไข้กางขาในลักษณะนี้ครับพร้อมกับย่อเข่าลงสลับขึ้นสลับลง10ครั้งไป1เซตครับท่าต่อไปนะครับให้คนไข้ก้าวขาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อเข่าลงในลักษณะนี้10ครั้งเป็น1เซตครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าขาหรือคอไดเซปในคนไข้ที่มักมีอาการปวดที่บริเวณหน้าขาหรือว่าเหนือสะบ้านะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับการออกกำลังกายส่วนใหญ่เป็นท่าสควอตเนี่ยต้องทำอย่างระมัดระวังนะครับถ้าใครทำแล้วมีอาการเจ็บตึงมากเกินไปแนะนำให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อวางแผนการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปนะครับครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการนวดเพื่อการรักษาในคนไข้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าปวดสะโพกแล้วลงขาเราจะมีคอร์สการรักษาแบบลงลึกเกี่ยวกับการรักษาคนไข้เพื่อเอาไปใช้ในการรักษาคนไข้แต่ละเคสสำหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่ได้มีการรักษาหรือให้หัตถบำบัดในคนไข้อยู่แล้วนะครับโดยรายละเอียดการเรียนเรามีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับเนี่ยมีเทคนิคในการรักษาคนไข้แต่ละโรคแต่ละการจัดกระดูกสันหลังแบบมีเสียงหรือว่าเปิดข้อต่อสันหลังซึ่งอาจจะไม่มีเสียงก็ได้รอบที่3นะครับครับต่อไปเราจะมาหาจุดกดที่บริเวณกล้ามเนื้อหากท่านใดสนใจและอยากลงเรียนกับเพจของเรานะครับสามารถ
inbox เข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราหรือว่า LINE ของเราก็ได้นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วพบกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ LINE OA ของคลินิกนะครับใต้ ID @bunditclinic นะครับ @bunditclinic @bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายอัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทำให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบัณฑิต Channel สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดของบัณฑิตกายภาพบำบัดทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ